อยู่ที่เรื่องของสุขภาพนะฮะมีการส่งต่อข้อมูลในโซเชียลนะฮะไปตรวจสอบกันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าเป็นคําเตือนว่าใครที่เป็นฤาษีดวงเนี่ยมีโอกาสจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เรื่องนี้จะชัวร์หรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบครับเป็นฤาษีดวงจะทำให้มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจสอบไปที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้คำตอบว่าเป็นแชร์มั่วนิ่มค่ะโรคฤาษีดวงไม่ได้เป็นสาเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่ฤาษีดวงเป็นโรคที่เกิดจากเส้นเลือดดำทวารหนักหรือส่วนปลายสุดของลำไส้ใหญ่มีการบวมพองยื่นนูนเป็นติ่งออกมาจากทวารหนักปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่จะเป็นการสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การรับประทานเนื้อแดงเนื้อแปรรูปอาหารกากใยน้อยอาหารปิ้งย่างรมควันตลอดจนขาดการออกกำลังกายและอาการของโรคที่พบบ่อยจะเป็นการถ่ายอุจจาระมีมูกปนเลือดมีอาการท้องผูกสลับท้องเสียถ่ายไม่สุดมีอาการปวดท้องด้านท้องท้องอืดจุกเสียดค่ะข่าวต่างประเทศช่วงหน้านะคะก็ยังมีเรื่องของไข้หวัดนกที่พบผู้เสียชีวิตในกัมพูชาเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะไปดูมุมมองจากทางองค์การอนามัยโลกว่ามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรแต่ว่าพักกันก่อนครู่เดียวค่ะ